ฟังคำตัดสินมาเป็นไงบ้างคะเตยคะก็ก่อนอื่นเลยใบเตยต้องขอขอบคุณศาลนะคะขอบคุณท่านผู้พิพากษาที่ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ได้ดูพยานหลักฐานสืบทุกอย่างแล้วว่าเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ววันนี้ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณที่ยังมีตาช่างแห่งความยุติธรรมค่ะก็ดีใจมากค่ะก็ดีใจมากก็ที่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยหรือไปรายการหรืออะไรที่ไหนเลยเพราะว่าเรารอวันนี้ที่เป็นบทพิสูจน์ของชีวิตจริงๆค่ะก็ขอบคุณทนายพี่จิ้งแล้วก็น้องเฟิร์นทนายอมรนะคะแล้วก็น้องเฟิร์นที่สู้กันมาสู้ด้วยพยานหลักฐานเอกสารทุกอย่างใบเตยต้องบอกเลยว่าทนายใบเตยเก่งมากๆเก่งมากๆจริงๆแล้วก็สู้ด้วยความสุจริตด้วยเอกสารพยานหลักฐานทั้งหมดที่มีอย่างที่บอกไปตั้งแต่วันที่แจ้งข้อกล่าวหาค่ะทนายอธิบายนิดนึงค่ะในส่วนของบรรณาธิการที่ยกฟ้องค่ะที่เป็นส่วนของแจ้งฟ้องตรงกับศาลแต่ว่ายังมีที่ฟ้องกับผู้ใช้อยู่ใช่ไหมคะอธิบายในส่วนของอย่างนี้นะฮะผมขออนุญาตนำเรียนนิดนึงว่าคดีนี้เนี่ยทางผู้เสียหายเขามาฟ้องคดีโดยตรงผู้เสียหายก็คือคนที่รับเขาบอกว่าได้รับความเสียหายจากคดีการเล่นโฟเร็กซ์เหมือนกันอีกคดีหนึ่งก็คือคดีของพนักงานอัยการที่ฟ้องอยู่นะครับก็อีกคดีสำนวนหนึ่งแต่วันนี้เป็นสำนวนที่ผู้เสียหายเขามาฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลซึ่งพยานหลักฐานถามว่าชุดเดียวกันไหมชุดเดียวกันพิสูจน์ทุกอย่างสิ่งที่สงสัยเป็นภาพถ่ายที่น้องไปปรากฏไม่ว่าน้องแมนหรือน้องเตยที่ปรากฏอยู่ที่ท่านทุกคนที่เป็นสื่อออกข่าวมาที่สงสัยกันอาจจะมีบุคคลบางท่านที่ชี้นำสังคมว่าน้องว่าก็ไปเกี่ยวข้องส่วนเหล่านี้เราสามารถพิสูจน์ได้เห็นได้หมดทุกอย่างในชั้นศาลครับถึงผมก็เลยบอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างทีมทนายเราหรือตัวผมเองเนี่ยทำการบ้านครับทำการบ้านมากๆด้วยแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสงสารนะครับสงสารน้องแมนอีกคดีหนึ่งซึ่งตังตัวผมเองก็จะพยายามประกันตัวน้องแมนไม่ได้ให้ได้นะฮะแล้วถ้าเกิดมีการจุดมอนเกิดขึ้นคดีจะยังไงต่ออะไรนะครับคือในเรื่องของกฎหมายค่ะสามารถจะต่อได้ไหมในเรื่องของถ้าเกิดเขาไม่ยอมรับโอ้ไอ้ส่วนนี้จะต้องเคารพเรื่องของการใช้ดุลพินิจของทางตัวโจทก์นะครับว่าเขามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ทุกอย่างหรือทางเราเองก็มีสิทธิ์ที่อุทธรณ์ทุกคู่ความมีสิทธิ์นะฮะจะไปตัดสิทธิ์เขาไม่ได้ครับต้องทุกแท้แต่เขาอะครับแต่นะครับความอันวันนี้คือที่ผ่านมาเรามั่นใจในเขาเรียกว่าเอกสารหลักฐานเราอยู่แล้วค่ะก็มั่นใจอยู่แล้วแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมคือเอาจริงอย่างที่บอกว่าขอบคุณทางศาลอาญาค่ะขอบคุณผู้พิพากษาที่ให้ความเป็นธรรมกับตัวใบเตยแล้วก็ทุกๆคนมากๆเลยคือนะวันนี้ความยุติธรรมยังมีอยู่จริงแล้วก็ขอบคุณกำลังใจที่สำคัญเลยกำลังใจทนายมีส่วนสำคัญมากค่ะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวขอบคุณแฟนคลับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนขอบคุณโอกาสในการทำงานทุกๆอย่างเลยที่วันนี้มีมอบมาให้เราแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้โอกาสใบเตยได้กลับไปดูแลครอบครัวได้กลับไปดูแลลูกแล้วก็ได้กลับไปร้องเพลงรับใช้แฟนเพลงแฟนละครดีใจที่สุดค่ะดีใจมากๆก็เท่าที่พี่ๆนักข่าวทราบตั้งแต่ปีที่แล้วเกือบปีที่อดทนกับทุกอย่างค่ะที่เคยให้สัมภาษณ์ล่าสุดที่เคยบอกว่าเราพยายามรักษาเนื้อรักษาชีวิตตอนอยู่ข้างในเพื่อที่จะออกมาวันนี้ใช่ค่ะมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราแบบอดทนมานานไหมครับเตยค่ะคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าก็จะบอกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอค่ะในส่วนของคดีแมนนะคะยังไงต่อคะหลังจากนี้เดี๋ยวให้ทางทนายแล้วก็ทางครอบครัวพี่แมนเป็นคนชี้แจงค่ะในส่วนของคดีนี้หลักฐานถามว่าชุดเดียวกับน้องเตยไหมเป็นชุดเดียวกันนะครับทีนี้ในส่วนเนี้ยในส่วนของอีกคดีหนึ่งที่เป็นซึ่งในกรกฎาเนี่ยจะมีการสืบพยานเราก็อาจจะเราไม่อ่านฮะเราใช้หลักฐานชุดนี้ครับเป็นแนวทางต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าน้องแมนกับน้องเตยเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับนะครับที่ผมบอกว่าสังคมไปเชื่อในลักษณะของชี้ดำ
แต่ในข้อเท็จจริงหรือเรื่องในทางนำสืบเช่นเงินหรืออะไรต่างๆไม่มีเลยนะครับคำว่าชักชวนของหรือเป็นดาวไลน์หรืออะไรต่างๆไม่มีเลยนะครับดังนั้นอิสรภาพที่ไปเสียไปต้องการชดเชยมันจะมีการเรียกร้องอะไรบ้างไหมครับไอ้ส่วนนี้ในการชดเชยนี้ผมไม่อาจไม่ขอตอบนะครับมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับมันจะเป็นสภาพยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันอีกทีนึงนะครับมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับที่จะยิ่งขอความเป็นธรรมแล้วก็ขอเงินยาจากกระทรวงที่ทำมาประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวนะขั้นตอนตรงนี้นะครับมันยังไม่ถึงในเรื่องของจุดค่ะเรายังไม่ได้มองถึงตรงนั้นผมไม่อยากจะตอบก้าวล่วงไปถึงลักษณะนั้นเดี๋ยวอาจจะไปทบเรื่องของศาลอะไรพวกนี้ฮะขออนุญาตจริงก็อย่างที่บอกค่ะสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอก็ให้เป็นเรื่องของการดำเนินการทางทนายแล้วก็ทางกฎหมายในอนาคตละกันค่ะณวันนี้ก็แค่นี้ก็พิสูจน์อะไรหลายอย่างในชีวิตได้แล้วก็พอใจกับตรงนี้ค่ะแม่ป่องแม่ป่องจากอะไรคะแม่ค่ะแม่พูดถึงเคสพี่แมนหน่อยว่าตอนนี้มีกำลังใจในการต่อสู้ต่ออะไรยังไงบ้างก็เราสู้มาตลอดนะคะตั้งแต่ต้น 2-3 ปีกับคุณทนายเนี่ยแล้วก็วันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านศาลที่ท่านให้ความยุติธรรมกับครอบครัวเราครอบครัวแม่ซึ่งเราบอบช้ำมานานหลายปีเราโดนใส่ความเราโดนชื่อเสียงของเราโดยเฉพาะนามสกุลคุณแม่มันเรียกร้องกลับมาให้นะแต่ไม่เป็นไรแม่อโหสิกรรมกับคนที่ทำให้เราบอบช้ำแล้วก็เสียชื่อเสียงแม่อโหสิกรรมกรรมใดก็กรรมนั้นแล้วก็ขอบคุณศาลที่ยังมีความยุติธรรมให้แก่เราแล้วแม่ก็หวังให้คุณทนายคุณอมรช่วยน้องแมนในเรื่องการประกันตัวแสดงว่าคุณแม่ยังมีหวังว่าต้องมีหวังค่ะเพราะว่าแม่ทราบว่าหลักฐานเรามีแน่นหนานะคะแล้วก็ที่เราโดนมามากมายก่ายกองเนี่ยเราโดนทั้งสื่อทั้งโซเชียลสื่อดีก็มีสื่อไม่ดีก็มีนะเราไม่ได้ว่าใครอันนั้นเราไม่ได้แก้ตัวมาเลย2ปีเต็มเพราะว่าเราคิดว่าเรานิ่งซะจะดีกว่ามันจะได้ไม่บานปลายแต่ปรากฏว่าเขียนกันจนเราเสียหายแม่เสียน้ำตาไปเยอะแล้วแต่ว่าต่อไปนี้แม่จะแม่คือแม่สู้เพื่อลูกมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่พี่แมนเข้าไปอยู่ในนั้น10เดือนแม่สู้ตลอดและแม่ไปเยี่ยมทุกวันที่แม่ไม่ไปถ่ายละครหรือแม่ไม่มีงานแล้วก็พี่แมนก็เข้มแข็งแม่ก็บอกว่าพี่แมนต้องเข้มแข็งแล้วก็อดทนสักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏนะคะคิดถึงลูกมากค่ะโดยเฉพาะคิดถึงลูกคิดถึงพ่อแม่คิดถึงครอบครัวแล้วเวทมนต์ก็ตอนนี้ก็โตแล้วเขาเข้าไปตอนนั้นเวทมนต์2ขวบกว่าตอนนี้เวทมนต์3ขวบ7เดือนพี่แมนไม่ได้เห็นหน้าลูกมา10เดือนกว่าอันนี้แม่สงสารลูกแม่มากความเป็นแม่นะเราก็รู้ว่ามันทรมานขนาดไหนก็รอว่าความยุติธรรมและความจริงจะปรากฏให้คุณอมรพูดต่อค่ะคือวันนี้ในส่วนของน้องแมนนะครับก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าระดับหนึ่งว่าหลักฐานที่เราจะดำเนินการสู้ในคดีที่จะถึงนี้ในระดับเนี่ยเรามีหลักฐานอะไรบ้างเป็นช่องทางอะไรบ้างที่จะให้การต่อสู้นะครับแต่ทีนี้ต้องให้กำลังใจน้องแมนนิดนะครับเพราะว่าน้องแมนเองเนี่ยประกันตัวยังไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับทางเราก็ไม่ย่อท้อที่จะขอยื่นประกันตัวน้องแมนอยู่นะครับสงสารคุณแม่ครับแล้วก็น้องเวทมนต์นะครับสภาพของเด็กๆครับพ่อไม่อยู่อยู่แต่แม่ต้องตอบคำถามว่าพ่อไปไหนถามทุกวันพ่อไปไหนไอ้ผู้ใหญ่ก็จะพูดตรงๆก็ไม่ได้ต้องโกหกต้องโกหกไปครับนี่คือความปวดร้าวของครอบครัวของครัวของคุณแม่จริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราเมื่อเรามีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ทางคดีเราก็ขอใช้สิทธิ์ทางศาลให้เต็มที่ครับผมเชื่อในความเรื่องของความว่าสุจริตคือเกราะบังศาลพ้องมันสามารถที่จะเป็นศาสตราที่ป้องกันอะไรทุกอย่างถ้าเราสุจริต
มาศาลด้วยมือสะอาดนะครับกระบวนการนี้ผมเชื่อในกระบวนการยุติธรรมวันนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นเลยว่าสำนวนคดีเนี้ยท่านได้วินิจฉัยและดูพยานหลักฐานก่อนรถด้วยกับขอบพระคุณมากศาลครับศาลให้เหตุผลว่าอะไรครับทำไมถึงน่าศาลยกฟ้องศาลให้เหตุผลก็คือมันเป็นเรื่องนี้นะครับที่ผมถ้าจำได้เราเป็นเรื่องของเป็นการผิดสัญญานะครับการเป็นการผิดสัญญาแล้วก็ในส่วนทางแพ่งเนี่ยก็มีการชำระศาลพิพากษาชำระทางบริษัทชำระแก่ผู้เสียหายนะครับส่วนของผมเองเนี่ยมีแค่ภาพถ่ายครับเส้นเงินก็ไม่มีนะครับถามว่าผู้เสียหายคนนี้เป็นผู้เสียหายคนหนึ่งในคดี Forex นะครับเท่านั้นเองก็ว่ากันต่อในเรื่องของคดีต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีหมายอันดีครับเพราะครั้งหนึ่งน้องไม่สามารถต่อสู้อะไรได้เลยได้แต่มองเมื่อไหร่จะถึงวันทัดว่าสู้คดีสืบพยานยังไงวันนี้ก็ได้มีการสืบพยานแล้วบางส่วนทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มีการปลดปล่อยแล้วครับในเรื่องของการนำเสนอเป็นหลักฐานทีนี้ถามว่ากลัวไหมในสำนวนนั้นไม่มีกลัวครับเดินหน้าต่อไปเพราะเราเชื่อมั่นในหลักพยานหลักฐานของเราครับหมายความว่าเราเอาคำพิพากษาที่ศาลยกฟ้องวันนี้ไปใช้ต่อสู้ในคดีที่ดีไอฟ้องใช่ไหมถ้าถามว่าในเรื่องของทนายความอะครับมันก็มีส่วนที่จะต้องนำเสนอไปหลักฐานหรือแนวคำพิพากษาเพื่อที่จะให้ศาลในสำนวนหนึ่งเห็นว่าเราก็ไม่เกี่ยวข้องนะครับไอ้คนละสำนวนครับผมไม่อาจก้าวร่วงได้ครับเตยต่อไหมเตยที่ในส่วนของใบเตยนี่กี่สำนวนตอนนี้มีฟ้องสองสำนวนนะครับอันนี้คือสำนวนที่ทางผู้เสียหายมาฟ้องด้วยตัวเองต่อศาลและอีกสำนวนหลักก็คือที่เป็นข่าวครับก็คือพนักงานการนั้นก็ว่าในเรื่องของในการชันสืบพยานกรกฎาเนี่ยครับเรียกว่าคดียังไม่สิ้นสุดครับยังไม่สิ้นสุดครับแต่ก็มันก็สามารถที่เรามันเป็นข้อเท็จจริงที่ค่อนข้างชุดเดียวกันนะฮะเรื่องของการเล่นการเข้ามาสมัครการเข้ามาเล่นคดีโฟเล็กนะครับเป็นจังหวะของเตยแล้วนะเตยจ๋าเตยจ๋าไม่ของเตยใช่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับเตยเนี่ยน้องเขามีประกันตัวเกี่ยวกับเรื่องของคดีนู้นอยู่ครับทีนี้การใช้คำถามขออนุญาตนิดนะครับเราจะไม่ตอบก้าวล่วงไปในอีกสำนวนหนึ่งนะครับขอนิดนึงนะครับเพราะว่ามันกระทบสิทธิ์ต่อศาลอะไรเดี๋ยวจะลำบากนะครับขออนุญาตครับเตยต้องก็อนาคตต่อจากนี้ก็ทำงานอย่างเดียวเลยค่ะก็ยังมีงานรออย่างที่23นี้ก็ฝากละครบัลลังก์ลูกทุ่งด้วยนะคะออนแอร์ตอนแรกค่ะแล้วก็คอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตแล้วก็คงจะได้ติดตามมีเซอร์ไพรส์ขึ้นคอนเสิร์ตหลายๆคอนเสิร์ตนะคะก็คงจะทำมาหากินเต็มที่เพื่อเลี้ยงเวทมนต์อย่างดีที่สุดแล้วก็คงจะกลับไปรับใช้แฟนเพลงค่ะแฟนละครทุกๆคนเหมือนเดิมค่ะขอบคุณกำลังใจคือจะบอกว่าอย่างที่บอกว่าทุกคนอยู่เคียงข้างใบเตยเสมอเลยไม่มีใครที่ห่างหายไม่มีใครที่หนีหายเลยขอบคุณค่ายตัวเองที่ยังแบบคอยดูแลถามไถ่ขอบคุณเฮียขอบคุณทุกคนนะคะทุกค่ายที่ติดต่องานมาขอบคุณทุกเจ้าภาพทุกคนที่ยังเชื่อมั่นแล้วก็ยังเอ็นดูศิลปินลูกทุ่งนุ่งสั้นคนนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะไปเตือนแล้วหลังจากวันนี้คือมันมีแรงมีกำลังใจในการรับงานแล้วก็ทำเรียกว่าลุยให้เต็มที่กว่าเดิมค่ะก็เพื่อลูกค่ะทุกอย่างเพื่อเวทมนต์ค่ะเราได้คุยกับพี่แมนบ้างไหมคะว่าเรื่องของผลวันนี้มันเป็นยังไงก็ได้คุยค่ะก็ได้คุยก็ได้เจอก็ใช่ค่ะก็ยังช่วยมันเอาจริงๆไม่ต้องมีอะไรต้องพูดกันเยอะค่ะแล้วก็พยายามก็ช่วยดูแลกันจนถึงที่สุดค่ะ
ก็หลังจากวันนี้ไปใบเตยว่าก็น่าจะดีขึ้นค่ะมีเจแมนอะไรที่มีฝากความเป็นห่วงเป็นใยอะไรไหมครับค่ะหลักๆก็ฝากเยอะค่ะฝากถึงลูกเป็นหลักจริงๆพี่แมนไม่ได้เจอหน้าลูกนานแล้วเตยได้เวลาไปเจอพี่แมนแล้วได้บอกอัปเดตอะไรยังไงบ้างไหมคะก็ส่วนใหญ่ส่งจดหมายค่ะจะมีจดหมายออนไลน์ก็ได้ส่งไปตลอดโอเคนะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับ